ไปกันที่จังหวัดพิจิตรกันบ้างค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้รับมอบบ่อน้ำบาดาลจากสำนักน้ำบาดาลเขต4จังหวัดขอนแก่นค่ะนางฉัตรพรราชดุษฎีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรรับมอบบ่อน้ำบาดาลจากนายอุรมแก้วจันทร์ผู้อำนวยการสำนักน้ำบาดาลเขต4ที่สวนสิริกิติ์บึงสีไฟอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรการขุดเจาะบ่อบาดาลดังกล่าวเป็นไปตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้งระยะเร่งด่วนเพื่อนำน้ำบาดาลในการขุดเจาะจำนวน2บ่อที่ระดับความลึก50ถึง60เมตรรักษาระบบนิเวศของบึงสีไฟและเป็นน้ำสำรองเพื่อการอุปโภคบริโภคของชาวจังหวัดพิจิตรโดยภายหลังการส่งมอบจะอยู่ในความดูแลของเทศบาลเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรกล่าวว่าการขุดเจาะบ่อบาดาลของสำนักน้ำบาดาลเขต4เป็นการเสริมบ่อบาดาลจากเดิมบริเวณศาลาเก้าเหลี่ยมซึ่งจังหวัดนั้นได้ดำเนินการขุดเจาะ5บ่อและเอกชนสนับสนุนอีก1บ่อทำให้ขณะนี้บริเวณศาลาเก้าเหลี่ยมและรูปปั้นพญาชลวันมีน้ำรอบบริเวณมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจถ่ายภาพเป็นจำนวนมากโดยจังหวัดพิจิตรได้เตรียมจัดกิจกรรมปลูกบัวในวันที่5พฤษภาคมนี้ค่ะโทษให้กับทางพื้นที่ได้เป็นอย่างดีนะครับในเรื่องของศักยภาพแหล่งน้ำบาดาล นะครับที่ดำเนินการในจังหวัดพิจิตรเนี่ยทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลโดยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต4ขอนแก่นเนี่ยรับรองนะครับว่าสามารถใช้ได้ทุกบ่อนะครับแล้วปริมาณน้ำเพียงพอที่จะช่วยเหลือในสภาวะภัยแล้งช่วงนี้ได้เป็นอย่างดีครับคิดว่าเพียงพอครับ2บ่อนี้ก็จะช่วยทำให้น้ำเนี่ยได้มีช่วยกับ6บ่อที่เราจังหวัดเราขุดเจาะของเราเองนะคะอันนี้เป็นบ่อที่กรมมอบให้เสริมขึ้นมาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ช่วยทำให้มีน้ำเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าจุดข้อดีของ2บ่อตรงนี้นะคะจากการพูดคุยกับท่านผอ.นี่ก็คือหมายความว่าจุดตรงนี้เนี่ยเขาจะทำเป็นเหมือนกับงวงที่สามารถเราเอารถน้ำเนี่ยถ้าเกิดมันแล้งตรงไหนมากๆเนี่ยเราสามารถมาเอาน้ำตรงนี้ใส่รถบรรทุกน้ำแล้วก็ไปแจกให้กับพี่น้องประชาชนได้อีกซึ่งเป็นข้อดีของบ่อที่เพิ่มขึ้นนะตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่สะดวกไป